เราเริ่มเลยด้วยนี่เหรอกันเราเป็นหนึ่งในผู้หนึ่งในสิทธิผู้ทรงอิทธิพลว้าวเรื่องหุ้นรู้สึกยังไงบ้างดีใจที่เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกก้าวอีกบทบาทหนึ่งหนูใช่ไหมคะไม่ใช่ก้อยอ๋อสวยแล้วก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รู้สึกว่าได้ทำให้เราได้โตขึ้นโตเกินวัยเพราะว่าในวัย25เนี่ยหนูไม่รู้แต่ว่าสำหรับหนูมองว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็นไซก็ถือก็คือเป็นบริษัทที่เราอยู่แล้วแล้วก็เราก็คือพัฒนาบริษัทไปเรื่อยๆด้วยการที่แบบว่าโอเคได้รับงานต่างๆโอกาสต่างๆให้เขาเรียกว่าเพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้กับองค์กรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะจากวันนั้นทุกวันนี้ก็ตีมูลค่าหุ้นของเรา38 ล้านเราตกใจไหมกับยอดที่มันแบบหนูตกใจที่มันพุ่งเร็วเกินคาดเร็วจนแบบเติมไม่ทันใส่เพิ่มไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็ได้มีต้องยอมรับว่าเราก็ได้มีการแบบลองถอนออกมาแต่ไม่ได้เป็นจำนวนเยอะค่ะใช่แต่ก็หุ้นก็คือยังเยอะอยู่ยังเป็น1 ใน 10อยู่ค่ะตอนแรกของเรามี2 ล้านตอนนี้1,950,000ถอนมาแค่50,000 หุ้นใช่บวกบ้านอ๋อที่บอกว่าจะถอนบ้านที่ลงไปในปีนี้ใช่ไหมค่ะหรือว่าบวกหมดแล้วคือหนูได้มีการศึกษาเขาเริ่มมีการคุยกับทางผู้ใหญ่องค์กรเขาบอกว่าเนี่ยเราลองแบบลองซื้อขายดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันแบบเราจะได้รู้จังหวะว่าเอ้ยการเล่นหุ้นมันแบบเป็นยังไงด้วยตัวเองเราก็เลยโอเคงั้นลองสัก50,000ละกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราลองปุ๊บเราก็แบบอุ้ยมันก็ได้เกินคาดเนาะแล้วก็เอาไปโปะบ้านค่ะแต่คุณก็ยังเยอะเหมือนเดิมแล้วก็มีแพลนว่าจะซื้อเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแสดงว่าตั้งเป้าอีก20-25 ล้านใช่ไหมที่จะโปะในปีนี้หรือเปล่าอุ้ยไม่น่าจะปีนี้ค่ะถ้าแต่ว่าถ้ามีงานพรีเซนเตอร์เยอะๆก็อาจจะเป็นหมดในปีนี้ค่ะก็เข้าได้อยู่หลายๆตัวตั้งเป้าหมายเท่าไหร่หมายถึงว่าอะไรเป็นบ้านจะต้องจะโปะให้เสร็จให้เสร็จภายใน5 ปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะได้อีก3 ปีเพราะว่าเราเงินตรงนั้นไปโปะครบปีไปค่ะเป็นงานคนแซวว่าเราคือเศรษฐีดีแล้วสุดก็ดีนะถือว่าเป็นคำชมที่ดีรู้สึกว่าก็อยากเป็นอยู่เศรษฐีนี้ก็ดีค่ะก็มีตังค์ใช้ มีตังค์ใช้ก็ดีแล้วก็ยังดีที่แบบยังมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าพอละครออนปุ๊บก็น่าจะตกแฟนคลับหลายๆคนได้อีกเพิ่มอีกเยอะเลยถามเรื่องนึงเรื่องที่เราไปค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าบอกเป็นเกรียนคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะก็คืออารมณ์เหมือนแอคปั่นอะไรเงี้ยเขามาคอยแบบป่วนตลอดคือถ้าจะกุเรื่องหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจแต่นี่คือไปป่วนในงานเวลาเราไปไลฟ์ก็ไปป่วนในไลฟ์ที่เราทำงานไปป่วนในไลฟ์ที่บอสกำลังแบบไลฟ์อยู่มาป่วนในไลฟ์เรารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วก็2 ปีนี่คือยอมโดนแบบอาจจะถามจะด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะบางคำพูดคือมันแรงมากๆจนพี่ตำรวจยังแบบอุ้ยขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจัดช่วยจัดการให้หน่อยนะคะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ยื่นให้กับทางตำรวจก็ไปสอบปากคำหมายถึงว่าสอบสวนปากคำตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาเจาะไอพีค่ะคือเขาเป็นไอพีแฟนที่ตามกันมา2 ปีแต่ว่าตามตรวจเรามีทั้งเพิ่งมีแล้วก็มีนานแล้วแต่ไอที่นานแล้วเนี่ยคือมันเกิน3 เดือนไม่สามารถเอาเรื่องได้ก็เลยเอาเรื่องเฉพาะคนที่แบบเพิ่งทำแบบนี้แล้วคำพูดที่เขามาเมนด้านมันเกี่ยวกับอะไรบอกว่าแรงมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่ามาปวดหยอกอากาศได้มั้ยพี่ด่าพ่อด่าแม่มีเพราะแบบออกพูดได้ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงให้แบบลูกแรดล้านขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโหก็เสียงไม่ได้นะแต่ไม่เคยใช่ไหมกับเอ็นเนี่ยคือรู้สึกว่าอ่าด่าเราไม่ว่าแต่คือแบบเฮ้ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาคือเลี้ยงเรามาดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคือเราทำตัวเองไหมไม่ใช่พ่อแม่มาเกี่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็เลยไม่โอเคแล้วก็ในอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรอถ้าเป็นไปได้ถ้าเจอตัวปุ๊บเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่เขาพิมพ์เนาะมีอะไรบ้างตอนแรกเป็นเดิมแบบว่ากี่ลายตอนแรก5 ลายแล้วก็วันที่ไปสอนอปุ๊บได้ไป1 ลายเป็น6 ลายใช่6 ลายใช่ค่ะแต่มีตัวจี๊ดโอ้โหจี๊ด2 คนแต่ว่าพอไปสอนอก็ปิดแอคเขาไปเลยก็เลยแบบเอ้าปิดทำไมอ่ะทำไมไม่ด่าต่อใช่แต่ว่าเราก็จำได้ว่ามันเป็นคนเดิม
เราอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงแอนตี้เราขนาดนี้เขาคงมีความสุขกับการไม่ชอบหนูหรือเปล่าแต่คือหนูก็คือไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบเป็นปกติในวงการแล้วก็แบบต่อให้ไม่อยู่ในวงการมันก็เป็นปกติของมนุษย์อะไรเงี้ยแต่หนูแค่ไม่โอเคกับทั้งคำพูดแล้วก็บางทีกับการละลานไปถึงเรื่องงานของเราอะไรเงี้ยหรือว่าการกุข่าวกุเรื่องออกมาให้คนแบบเชื่อแล้วก็แบบเอามาด่าเราทั้งที่แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยอันนี้คือเราเอาเรื่องแน่ๆเลยไม่แบบไม่รับกระเช้าไม่ไงเดียวแล้วทำไมตอนนี้ทำไมอยู่ดีแบบว่าต้องถึงมันแล้วก็ปกติเขาด่ามาตั้งแต่สองปีแล้วทำไมตลอดถึงนี้คือมันต้องมีสักเคสอะค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะต้องโดนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ต่อให้มีเคสนี้ออกมาก็ยังคงโดนแต่อย่างน้อยมันคงแบบบรรเทาลงบ้างแล้วก็ทำให้หลายๆคนเพราะที่กำลังจะพิมพ์อะไรเงี้ยคิดได้บ้างว่าเอ้ยถ้าทำไปผลมันจะเป็นแบบที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกับเขาซึ่งก็มีหลายแอคเคาท์ค่ะที่มีแบบว่าทักเขาบอกว่าเออหนูขอโทษนะคะหนูอายุ16อย่าเอาเรื่องหนูเลยแบบยังเรียนอยู่เลยพ่อแม่ต้องเสียใจเราก็เลยแบบว่าอ้าวเราทำไมเราทำทำไมเขาบอกว่าก็หนูเห็นแบบหลายๆคนหลายๆเขาสงสัยหนูก็เลยอยากรู้หนูสงสัยก็โทรมาถามสงสัยก็มาถามสงสัยก็ถามดีๆได้ใช่แต่นี่คือแบบไปแบบว่าโอ้โหไปลงติ๊กต็อกไปแบบว่าโยงนู่นนี่นั่นจนแบบปวดหัวก็เลยแบบสักเคสเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มุกไปหนีไปนี่ยังตามได้อยู่ถ้าเจาะ IP อ่ะตามได้ค่ะเพราะว่าแอคเคาท์มันยังคงอยู่แต่มันแค่ล็อกของแอคเคาท์เฉยๆแต่คนมองว่าการตามหาแอคเคาท์ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าพอเราสามารถทําได้ก็ทําได้ก็ทําได้เพราะว่าไงว่าเอายังไงกับ KD คือณตอนนี้ค่ะเป็นในสิทธิ์ของหนูที่ปกป้องตัวเองแต่ว่าถ้ามันดําเนินการไปถึงแบบขึ้นศาลอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับทางป้าอีกทีว่าจะยังไงแต่คือเรามั่นใจว่ายังไงเราก็ถูกอยู่แล้วในการที่เขาทำติดลบอะไรเงี้ยมันกระทบกับเรื่องหน้าที่การงานมันกระทบกับจิตใจมากกว่าค่ะด้วยความที่ว่าพอเราดิ่งอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นแบบหลายๆโรคที่มันเกิดขึ้นปุ๊บพอมีเรื่องดราม่าก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกพอมีคนมาด่าหรือมาเห็นมันก็ยิ่งแบบโหมันคือแบบตึกอย่างเงี้ยลงไปเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยสักทีเถอะอะไรก็เลยแบบโอเคคุยกันว่าเอายังไงดีขอปกป้องตัวเองบ้างนะอะไรเงี้ยได้ไปกี่เท่าไหร่ครับเป็นจำนวนเฉพาะเมื่อกี้แล้วเราบอกไม่เอาบรรเทาไม่รับคำขอโทษตามกฎหมายอะค่ะจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนถ้าถึงขึ้นศาลใช่ค่ะก็ 200,000 คน5คน6คนก็ได้ล้านกว่าบาทปกบ้านได้เยอะๆอยู่แล้วตอนนี้เขายื่นเรื่องไปถึงไหนแล้วอ่ะตอนนี้เขายื่นเรื่องไปถึงไหนแล้วครับที่บอกกับอัปเดตมาล่าสุดไซเบอร์ค่ะกำลังเจาะ IP ให้อยู่ค่ะนั่นยังไงของ16เรายังไงที่ต้องก็ปล่อยให้อภัยไปได้แต่ไม่ได้อยู่ใน6คนนี้ไม่ค่ะไม่คือขอโทษก่อนแล้วถ้าหลังจากข่าวนี้ออกไปแล้วเขาทักมาขอโทษให้เราแล้วหนูก็ปิดใจในการไว้แล้วหนูหมายไว้แล้วว่าแอคไหนหนูแล้วคนนี้คือตัวจริงจริงใช่ที่เรารูปเราถ่ายมาแบบไม่คุยนานแล้วใช่จริงจริงอ่ะมีแอคเคาท์หลายแอคเคาท์มากที่หนูอ่ะเจอทั้งตัวแบบหมายถึงว่าเจอเป็นรูปหน้าบุคคลรู้ชื่อรู้ทุกอย่างแต่หนูไม่ตามเพราะหนูรู้สึกว่าโอเคแค่ได้เห็นก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็อยากมาละลานหรือว่าอยากมาแบบทำไมชอบก็แบบคนต่างอยู่ซีอะไรเราก็แบบไม่ได้ทำอะไรให้นะแต่ว่าคนนี้เขาไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดค่ะใช่ก่อนดราม่ามีดราม่าก็ไม่หยุดจนรู้สึกว่าแบบเหนื่อยเหนื่อยแทนแบบเหนื่อยแทนหลายๆคนที่ต้องมาเห็นเวลาเราทำงานแบบไม่ได้พิมพ์ปั่นพิมพ์ปวดแบบแทนเราใช่แล้วก็เลยแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วคือทนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเจอนะเราก็อยากถามว่าแบบเป็นอะไรเกลียดอะไรชั้นเป็นอะไรพูดสิไหนมานั่งพูดกันหน่อยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็คือก็ไม่ถึงขนาดทำร้ายร่างกายหรอกแต่ว่าแค่แบบอะไรอะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำเสียงนี้ใช่ไหมเป็นอะไรแบบถ้าสมมติได้เจอก็จะบอกว่าไม่ทราบว่าเกลียดอะไรหนูมากไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ไงเหตุผลคนเราทำอะไรมันต้องมีเหตุผลด่ามาตั้ง2ปีแล้วสองปีนี่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับอยู่นะถ้าจะตามขนาดนี้เป็นแฟนคลับไหมอะรักกับใจมารักพันนะก็อย่ากับใจมารักก็เหมือนจะใจอ่อนไหมจริงหนูเป็นคนใจอ่อนพี่แต่ว่าไม่เอาอ่ะหนูไม่ได้แล้วอ่ะหนูกลัวด้วยอะไรเงี้ย
กลัวแบบว่าถ้าไม่ถ้าเราใจอ่อนก็มีอีกเอ้ยด่าไปเถอะเขาก็ใจอ่อนก็คือเอาบทอันนี้เป็นบทเรียนให้กับใช่ใช่แล้วก็มีได้ปรึกษากับพี่ๆในวงการบันเทิงหลายคนเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำอ่ะก็ถูกแล้วปกป้องตัวเองบ้างเพราะบางสิ่งบางอย่างคนเราเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าบางทีเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลายเป็นว่าพอคนไปกุให้มันแบบใหญ่โตปุ๊บอ้าวอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นข่าวเลยอะไรผิดพลาดนะใช่แต่ว่าณวันนี้คือมันมีภูมิคุ้มกันแล้วระดับนึงค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็รับให้ได้แล้วก็ยอมรับแล้วก็เดินต่อเดินหน้าต่อไปค่ะแน่ๆๆๆๆเป็นยังไงบ้างอ่ะถามวันนั้นถามรู้มั้ยฟังแล้วดีผลงานเพลงที่ร้องว่าที่ร้องว่าจะมีผลงานเพลงด้วยแล้วก็จะมีเพลงในละครด้วยถามได้ถูกวันมากเพราะว่าเพิ่งคุยโปรเจกต์เสร็จพอดีเขาก็บอกป้าอนุมัติค่ะก็เดี๋ยวรอกันอีกทีว่าจะเป็นแบบเพลงแนวไหนเพลงอะไรใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเดี๋ยวเอาว่ามีดีกว่าแต่พอวันนี้โปรเจกต์มันเรียบร้อยสรุปแล้วมันจริงจังแค่ไหนในเรื่องนี้แล้วร้องท่านหนึ่งก็จริงจังในระดับที่ว่าออกงานเราไม่อายเพราะเป็นเพลงตัวเองคือถ้าเพลงตัวเองแล้วยังร้องไม่พอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ฟังเพราะเราก็เพิ่งรู้ว่าต้องร้องเพลงนะหูก็ไม่ได้เอามาก็ไปยืนหน้ามอนิเตอร์แบบเป็นยังไงบ้างอะไรก็ดูสีหน้าทุกคนเขาก็แบบแฟนเขาเขาก็เป็นกับเราแล้วก็โอเคก็แฮปปี้ไม่เป็นไรถ้าร้องเพี้ยนก็นิดๆหน่อยๆนะอย่าถือสาว่ากันเลยนะคะเด็กตาดำๆคนนึงไม่ควรจัดไม่ควรจับตาเราเรื่องหนูไม่อยากร้องเพลงเลยหมดไฟไปแล้วอ่ะแบบไม่อยากร้องแล้วอ่ะฉันไม่ได้มีความสุขกับการร้องเพลงเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเหมือนตอนเมื่อก่อนหนูแบบร้องเพลงก็จริงนะแต่เรามีความสุขกับการที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์นู่นนี่นั่นแต่พอตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนคาดหวังว่าต้องร้องเพราะหลายคนคาดหวังแล้วก็เลยแบบไม่มีความสุขกับการร้องเพลงแล้ววันนี้หนูพอขึ้นปุ๊บหนูแบบถ้าเห็นหนูจับใจตัวเองแล้วแบบกลัวมากทำยังไงดีมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอาจจะหยุดร้องเพลงไปสักพักเลยอะค่ะแต่ว่าก็จะเอาเวลาที่หยุดนี่แหละไปแบบไปเรียนเพิ่มถ้ามีเวลานะคะเผื่อบางทีคิวงานจะเยอะอะไรก็ว่าไปแล้วลองดูทีติดตามผลงานในวงการถึงได้เลยเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่โปรเจกต์นี้เมื่อไหร่จะได้เห็นเพลงของชาร์ลอตต์เองภายในปีนี้แหละกลางปีไหมถ้าเร็วสุดก็กลางปีให้น้องไปเลยไปเรียนก่อนเรียนเพลงเรียนพี่เขาบอกว่าให้หนูไปเรียนร้องเพลงก่อนเรียนเพิ่มเติมจากที่ดีโอเคสบายใจค่ะไม่พร้อมพี่เนาะมีแต่ในเขาตอนนี้เจ็ดในเขาแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนไปแล้วต้องไปทันด้วยทำไม่เสร็จว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มไม่เรื่อยละค่ะไม่ใช่ถึงว่ามันยังมีเพจนึงที่หนูยังไม่ได้เอาเข้าร่วมโครงการนี้คือแจ้งให้ทราบเลยว่าคุณติดเลยใช่แต่ว่ายังทันอยู่เพราะยังไม่ถึง3เดือนมันทันอยู่เพราะว่าใช่ยังต้องได้เข้ารอบเพจนี้เพราะว่าโหแค้นใจมากแบบว่าแบบเหลือเพจนึงขอบคุณค่ะที่เตือนทำไมเพจนี้มันถึงที่ใจเราก็จุดประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยค่ะก็เลยแบบว่าอยู่แถวนี้หรออยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่บอกหลังไม่ตอนนักพายตอนนักพายอย่างเพราะว่าเห็นเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะใช่วิดีโอคอลค่ะไม่ชาร์ลอตต์ได้ชาร์ลอตต์ไปก่อนแล้วอีกได้วิดีโอคอลค่ะจะกินแล้วอุ้ยเดี๋ยวหลังไมค์นะได้เดี๋ยวหลังไมค์อยากรู้ว่าเป็นอะไรพี่ขอหลังไมค์ได้ขอบคุณมากฝากติดตามละครด้วยนะทุกคนค่ะอย่าไปเสพดราม่าเยอะนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะมันแอคทีฟแต่มันEnergy ทุกคนตื่นเช้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ